ดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบลั่นถามใช้กฎหมายไหนได้บ้างดาวพิมพ์ทองแชร์โพสต์นักเลงคีย์บอร์ดท้าตบเตือนอย่าข้ามเส้นลั่นถามใช้กฎหมายไหนจัดการได้บ้างก่อนหน้านี้เพิ่งโดนทัวร์ลงกับดราม่าแจ็คสันหวังสำหรับนักแสดงสาวดาวพิมพ์ทองวชิราคมหลังแชร์ภาพถ่ายร่วมเฟรมกับนักร้องหนุ่มคนดังหลังเวทีคอนเสิร์ตแจ็คสันแวงเมจิกแมนเวิลด์ทัวร์2022ลงบนไอจีส่วนตัวจนถูกชาวเน็ตตั้งคำถามว่าถือบัตร 6,500 บาทแต่ทำไมได้เข้าหลังเวทีถ่ายรูปคู่กับแจ็คสันหรือนี่คืออีกหนึ่งอภิสิทธิ์ดาราตามที่เป็นข่าวไปแล้วล่าสุดเหมือนเรื่องจะยังไม่จบเมื่อดาราสาวดาวพิมพ์ทองออกมาแชร์โพสต์ของชาวเน็ตรายหนึ่งที่ระบุข้อความชวนหาเรื่องว่าปีหน้าอย่าหิวแสงเหมือนปีนี้เนอะนัดตบกลางคอนได้เจ้าก่อนที่เจ้าตัวจะแปะแคปชั่นเตือนสติว่าคนแบบคุณไม่ได้เรียกแฟนคลับศิลปินค่ะเขาเรียกนักเลงนี่มันยุคไหนหรอครับมานัดตบหูตาคนอื่นเขาก็มีเขาสามารถหยิบมาทำสื่อได้ทุกเมื่อนี่ไม่ได้กลัวมือที่คุณจะมาตบเลยกลัวศิลปินจะแปดเปื้อนเพราะคนแบบคุณมากกว่าจงอยู่ในขอบเขตแต่เมื่อคุณข้ามเขตเมื่อไหร่เราก็คงไม่ปล่อยการกระทำนี้ใช้กฎหมายข้อไหนได้บ้างคะทำเอาแฟนๆที่ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากอาทิหมิ่นประมาทข่มขู่ครับพี่แจ้งได้เลยครับไม่โอเคเลยสงสารพี่แจ๊กเกอร์มีแฟนคลับแบบนี้ไม่น่ารักเลยอ้านัดตบทำไมจะไปชิงแชมป์ไหนเอ่ย555อะไรเยอะยะนิสัยแย่มากเอารูปก็7ออกเดี๋ยวนี้คุณพิมพ์ดาวจัดการให้ถึงที่สุดเลยค่ะเป็นต้นขอบคุณภาพไอจีพิมพ์ทีดาวพรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาพรุ่งนี้หนาวแน่อากาศเย็นส่งท้ายปีเก่าทั่วประเทศเยือกกทม.ต่ำสุด20องศาโดยวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงกับช่วงท้ายปีวันที่29ธันวาคม65เพจพยากรณ์อากาศประเทศไทยเผยสภาพอากาศในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ทุกภูมิภาคของประเทศโดยอุณหภูมิจะลดลงแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นโดยระบุว่าอากาศทยอยเย็นลงเริ่มพรุ่งนี้วันที่30ธันวาคมแล้ววันที่31ธันวาคมเย็นลงอีกแผ่ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นยกเว้นเหนือตอนบนจากนั้นวันที่1มกราคมอากาศใกล้เคียงวันที่31ธันวาคมส่วนภาคเหนือเย็นลงเมื่อเทียบกับวันที่31ธันวาคมสีน้ำเงินเย็นลงประมาณ 3-5 องศาสีฟ้าเย็นลงประมาณ 1-2 องศาอัศเจรีอุณหภูมิต่ำสุดวันที่31ธันวาคมโดยประมาณดังนี้อำนาจเจริญ 14-15 องศาอ่างทอง 18-19 องศาอุตรดิตถ์ 15 องศากรุงเทพมหานคร 20-21 องศาบึงกาฬ 12-13 องศาบุรีรัมย์ 14-15 องศาฉะเชิงเทรา 18-19 องศาชัยนาท 18-19 องศาชัยภูมิ 14-15 องศาจันทบุรี 17-18 องศาเชียงใหม่ 14-15 องศาเชียงราย 15 องศาชลบุรี 19 องศาชุมพร 19-20 องศากาฬสินธุ์ 14 องศากำแพงเพชร 18 องศากาญจนบุรี 16 องศาขอนแก่น 14-15 องศากระบี่ 20-21 องศาลำปาง 16-17 องศาลำพูน 16-17 องศาเลย 13 องศาลพบุรี 17-18 องศาแม่ฮ่องสอน 13-14 องศามหาสารคาม 14-15 องศา
มุกดาหาร 13-15 องศานครนายก 18-19 องศานครพนม 12 องศานครปฐม 18-19 องศานครราชสีมา 14-15 องศานครสวรรค์ 18-19 องศานครศรีธรรมราช 20-21 องศาน่าน 14-15 องศานราธิวาส 20-21 องศาหนองบัว 14-15 องศาหนองคาย 13-14 องศานนทบุรี 20-21 องศาปทุมธานี 20 องศาปัตตานี 21-22 องศาพังงา 21-22 องศาพัทลุง 21-22 องศาพะเยา 16-17 องศาเพชรบูรณ์ 15-16 องศาเพชรบุรี 17-18 องศาพิจิตร 19 องศาพิษณุโลก 16-17 องศาแพร่ 16-17 องศาอยุธยา 18-19 องศาภูเก็ต 24 องศาปราจีนบุรี 17 องศาประจวบคีรีขันธ์ 19 องศาระนอง 19-20 องศาราชบุรี17-18 องศาระยอง 19-20 องศาร้อยเอ็ด 15-16 องศาสกลนคร 12-13 องศาสมุทรปราการ 21-22 องศาสมุทรสาคร 20 องศาสมุทรสงคราม 19 องศาสระบุรี 17-18 องศาสตูล 21-22 องศาสิงห์บุรี 18-19 องศาสงขลา 21-22 องศาสแก้ว 16-17 องศาศรีสะเกษ 15 องศาสุโขทัย 17-18 องศาสุพรรณบุรี 17-18 องศาสุราษฎร์ธานี 20 องศาสุรินทร์ 14-15 องศาตาก 15 องศาตรัง 20-21 องศาตราด 19-20 องศาอุบลราชธานี15-16 องศาอุดรธานี 13-14องศาอุทัยธานี 16-17 องศายะลา 18-19 องศายะโสธร 15 องศารูปนี้แสดงพยากรณ์อุณหภูมิเวลา 7 นาฬิกาของแต่ละวันลบด้วยของวันอ้างอิงในที่นี้คือของวันนี้วันที่ 29 ธันวาคมCEO หงทองรับแล้วจ้างคนรีวิวรางวัลที่1ร่ำให้ขอโทษณวัฒน์ทุกฝ่าย CEO หงทองไลฟ์สดรับจ้างคนรีวิวรางวัลที่1ย้ำมีลอตเตอรี่ใบนั้นจริงมีคนถูกแต่ไม่ขอเผยตัวขอโทษณวัฒน์แจงคิดน้อยไปขอบคุณทุกคนที่ยังไม่ทิ้งวันที่29ธันวาคม2565ธิตาภาธนทรัพย์ปรีชาหรือ CEO V เจ้าของหงทองไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กหงทองสำนักงานใหญ่ยอมรับว่ามีจ้างรับรางวัลที่1จริงแต่ยังยืนยันว่ามีลอตเตอรี่รางวัลที่1โดยได้ร่ำให้ขอโทษณวัฒน์อิสระไกรศีลเจ้าของเวทีมิสแกรนด์และขอบคุณทุกคนที่ไม่ทิ้งตนโดยเจ้าตัวเผยว่าต้องขอโทษเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดหรือสิ่งที่ตนสื่อสารออกไปเรื่องแชทหลุดยอมรับว่าเป็นของทางบริษัทจริงๆซึ่งจะมีเฉพาะคนภายในที่จะรู้อยู่ในกลุ่มนี้เท่านั้นเนื่องจาก 2-3 วันก่อนเป็นข่าวแล้วพนักงานเสียขวัญค่อนข้างเยอะตนก็กังวลใจเลยขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ให้เข้ามาพูดคุยกับพนักงานสำหรับกลุ่มไลน์นี้ตั้งมานานแล้วมีเฉพาะพนักงานเท่านั้นเป็นการให้กำลังใจตนและพนักงานสิ่งที่เกิดขึ้นเราจะแก้ไขทั้งหมดให้ดีขึ้นสำหรับแชทนี้หลุดออกไปได้เพราะมีพนักงานเก่าคนหนึ่งที่แจ้งว่าเคยออกไปแล้วเขาเป็นคนที่ออกรายการและยังอยู่ในกลุ่มไม่ทราบว่าทำไมยังอยู่ทั้งที่ออกไปเดือนกรกฎาคมแล้วก็สงสัยว่าทำไมถึงหลุดไปได้พอสืบทราบก็ได้เตะออกจากกลุ่มไลน์ไปเมื่อวันนี้วันที่28ธันวาคมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรถึงยังอยู่ทั้งที่ออกจากบริษัทไปแล้วโดยปกติถ้าเราออกจากที่ทำงานก็ควรออกจากกลุ่มข้อมูลทุกอย่างของบริษัทหรือลบไปหรือคืนสินทรัพย์ให้บริษัท
ตนก็เพิ่งทราบว่าเขายังอยู่สำหรับกลุ่มนี้คือกลุ่มโยนลิงผู้ใหญ่ก็อยู่ดูเฉยๆไม่เคยพิมพ์จนวันนั้นไม่ไหวตนได้รับผลกระทบจากคำถามหลายคนทำให้พนักงานเสียกำลังใจจึงขอความช่วยเหลือจากนายทุนให้มาปลอบใจตนเองตนเสียใจที่เกิดเรื่องนี้ไปตนไม่อยากให้เกิดกับพนักงานเรายังอยากเชื่อมั่นว่าบริษัทที่เราทำมันดีที่สุดแล้วสำหรับพนักงานที่ออกมาแฉนั้นตนไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเราจากกันด้วยดีเหตุผลที่เขามาแฉไม่ทราบเลยแต่เป็นความสะเพร่ามาเองที่จ้างเขามาและไว้ใจเขาระดับหนึ่งก็ต้องขอโทษในสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความผิดตนกับการไว้ใจตนจ้างพนักงานคนนี้มาแพงเพราะเขามีประสบการณ์และทำงานดีมากถามว่าทำไมตนไม่ดูเองเพราะเราเป็นสตาร์ทอัพไม่เก่งเรื่องการตลาดเงินเดือนก็จ้างมา 1.4 แสนบาทถ้าผ่านโปรโมชั่นก็จะปรับให้เป็น 2 แสนผลงานเขาเราก็เชื่อถือมากๆระดับเงินเดือนนั้นพี่เขาน่าจะอายุ36ปีบวกประสบการณ์รวมเงินเดือนผลงานที่เสนอมาค่อนข้างน่าเชื่อถือเราเชื่อใจเขามากๆแต่พยายามทำเต็มที่ให้บริษัทเราโตอาจจะเป็นเพราะเรากดดันฝั่งเขาว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงออกไปเนื่องจากมีผลกระทบซึ่งตนเคยให้ภารกิจเขาเคยเสนอให้มีคนมาดูแลระบบที่มีเซิร์ฟเวอร์ใหม่อยู่ทางยุโรปมีปัญหาทำให้ระบบค้างจนตนเสียหายเหลือลอตเตอรี่แค่ 20,000 ใบขาดทุนเป็นตัวเงินถึง2ล้านบาทเลยคุณเอกนั้นเป็นคนที่เราเซตมาจริงๆแต่มีรางวัลลอตเตอรี่ที่หนึ่งจริงแต่ลูกค้าไม่เปิดเผยแต่พร้อมจะไปขึ้นศาลกับเราแค่ให้คุณเอกมารีวิวก็ยอมรับผิดแต่ไม่รู้ว่าเอกนั้นทางฝ่ายการตลาดเป็นคนจัดหามาให้ซึ่งตนรู้เห็นด้วยเพราะสิ่งที่เราทำทั้งหมดนั้นทำกันเป็นทีมเราอยากให้ภาพมิสแกรนด์มันชัดเจนมันดูว้าวมิสแกรนด์รับตำแหน่งครั้งแรกก็จะมีคนไปมอบรางวัลเลยขอยืนยันว่าคุณเอกเซตจริงเป็นคนรีวิวจริงยืนยันอีกครั้งว่าลอตเตอรี่เรามีรางวัลที่1มีคนถูกไปขึ้นเงินเมื่อวันที่2พฤษภาคม2565ส่วนการจ่ายเงินคุณเอกนั้นตนไม่ทราบแต่เช็คนี้ตนเป็นคนขึ้นเงินจริงลูกค้าไม่เปิดเผยตัวตนยอมรับว่าลูกค้าหลายท่านที่ถูกรางวัลที่1กับเราก็พร้อมจะไปขึ้นศาลแต่ไม่อยากเผยตัวในที่สาธารณะที่ผ่านมามีเอกสารโอนเงินให้กับลูกค้าที่ถูกรางวัลจริงทั้งนี้เช็คจะโดนหักภาษี 3% แต่เงินที่โอนให้นั้นโอนเต็มถูกรางวัลที่1ก็โอนไป6ล้านการจะหาซื้อลอตเตอรี่นั้นตนเคยพูดเคยคิดจะทำอย่างไรให้มีรางวัลที่1แต่พอถึงเวลานั้นไม่สามารถทำได้จะไปหารางวัลที่1ไหนทันยืนยันว่าไม่มีการซื้อมีคนถูกจริงแต่คุณเอกจ้างมารีวิวเท่าที่ทราบเขาน่าจะรู้จักกับฝ่ายการตลาดเก่าของเราหลังจากคุณเอกแล้วก็มีการจ้างรีวิวแค่นั้นจริงๆงวดอื่นมีหลักฐานโอนเงินให้ลูกค้าส่วนคุณพรชัยนั้นคือนายทุนหนึ่งในหลายคนที่มาลงทุนกับตนทุกรายมีคนลงทั้งเงินส่วนเราลงแรงการแบ่งปันผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งอยู่ภายในแต่อยากชี้แจงว่าทำไมเราเป็นแค่พยานเอกสารในมิสแกรนด์เพราะเราบริหารด้วยแรงใช้กำลังส่วนคนที่บริหารเรื่องการเงินก็ให้คำแนะนำเรื่องธนาคารกฎหมายที่สนับสนุนตนเป็นเจ้าของคนเดียวส่วนคนที่เหลือคือคนลงทุนเข้ามายืนยันอีกครั้งว่าเราคือเจ้าของหงทองทั้งนี้ต้องขอโทษที่นวัดและมิสแกรนด์เรารู้เท่าไม่ถึงการยังเด็กไปไม่ได้คิดอะไรเก่งขนาดนั้นก็ขอกราบขออภัยลูกค้าทุกคนขอโอกาสยืนยันอีกครั้งว่าเรามีลอตเตอรี่จริงๆมีไลฟ์สดให้เห็นกันแล้วอยากขอโทษทุกคนที่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นรวมถึงลูกค้าและคนที่เกี่ยวข้องในเรื่องนี้ทั้งหมดเลยครั้งนี้ตนอาจจะผิดพลาดหรือคิดน้อยไปหรือใช้วาจาไม่สุภาพก็กราบขออภัยทุกคน